ไหนผู้ชายที่มาจีบคุณไปแล้วก็นายมาช้าหรือความจริงไม่ได้มีใครมาจีบโอ๊ยเมื่อกี้มีคนมาจีบฉันจริงๆน่ากลัวมากด้วยแล้วก็ดูดิไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนฉันที่ร้านเลยอ่ะฉันเลยจะเป็นต้องโทรตามนายอ๋อคือถ้าการที่โทรตามมาเนี่ยมันเป็นการรบกวนคราวหน้าฉันไม่โทรก็ได้นะโอ้ยไม่ได้ครับให้รบกวนทั้งชีวิตเลยแล้วนี่พี่ก๊อฟพี่ไหลไปไหนครับพี่ไหลเขาไปช่วยพี่ก๊อฟย้ายของที่บ้านน่ะโทรไปไม่รับทั้งคู่เลยหน้าไล่ออกทั้งคู่เลยเนี่ยไล่ใครออกคะน้องพอใจก็ไล่พี่ก๊อฟนั่นแหละค่ะทำไมพอใจโทรไปไม่รับพี่กอบรู้ไหมว่าเมื่อกี้นี้มีคนน่ากลัวมากมาจีบพอใจที่ร้านน่ะพอใจเลยจะเป็นต้องโทรตามให้นายขั้นเทพมาช่วยอ่ะน้องวันนี้พี่ขอโทษค่ะแล้วตอนนี้น้องขั้นเทพไล่มันออกไปแล้วหรอคะเปล่าหรอกค่ะเมื่อกี้นี้พอจะหยิบโทรศัพท์โทรหานายขั้นเทพเขาวิ่งหนีไปเลยน้องขั้นเทพคะมาก็ดีแล้วค่ะคือเรื่องวันนั้นน่ะที่น้องต่อต่อยน้องขั้นเทพอ่ะเรื่องอะไรหรอคะก็เรื่องที่ผมเอาเบอร์โทรศัพท์พี่ทิพย์ให้ลูกค้าลูกจิตครับแค่นั้นจริงเหรอคะพี่ไม่เชื่อหรอกนะนี่มีอะไรก็เล่าให้พวกพี่ฟังได้เผื่อว่าพวกพี่จะช่วยได้ไงเน้นดีเล่าให้พี่ก๊อฟเขาฟังไปเถอะนะพี่ก๊อฟเนี่ยเขาช่วยนายได้ทุกเรื่องจริงนะใช่หรือถ้าหากว่านายไม่เชื่อพี่ก๊อฟนายบอกฉันก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยนายเองนี่คุณสรุปคุณหลอกผมมาที่นี่เพื่อถามเรื่องนี้ใช่ไหมเปล่าเลยเมื่อกี้มีคนมาจีบฉันจริงๆนะเอางี้ถ้าคุณยอมรับว่าคุณหลอกผมมาเพื่อถามเรื่องนี้ผมจะบอกความจริงใช่ฉันหลอกนายเองแบบนี้คุณป้าหน้าเบนก็นายก็เล่ามาเถอะนะทำไมวันนั้นพี่ต่อต้องต่อยนายด้วยอ่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าที่พี่ต่อต่อยนายเพียงแค่นายเอาเบอร์โทรศัพท์ให้ลูกค้าโรคจิตโทรมาจีบพี่ทิพย์อ่ะมันไม่เมคเซนส์อ่ะคือเรื่องเป็นงี้ครับบอกไปคนก็ไม่เชื่อหรอกเชื่อดิเล่ามาเถอะนะเชื่อแน่นะแน่ดิพี่ยูนะอุ้ยเล่าสักทีได้ไหมโอ้ยจะให้เล่ากี่เล่ากี่รอบมันก็เหมือนกันแหละครับความจริงก็คือความจริงถ้ามีผู้ชายคนไหนมาจีบคนอีกคุณรีบบอกผมนะโอเคนะบายไปแล้วอุ้ยลืมลืมแหละคุณยังไม่ได้หอมแก้มผมเลยฉันเคยหอมได้ด้วยเหรอก็หอมที่สุดจะได้เคยเฮ้ยไปไหนก็ไปเลยไปไปพี่ก๊อฟแล้วนี่เราจะทำยังไงเนี่ยเราถึงจะได้รู้ว่าวันนั้นที่ต่อฝั่งไหนทำได้ทำไมจับน้องขั้นเทพยัดเข้าไปในห้องแล้วยัดเยียดความเป็นเมียให้น้องขั้นเทพจังหวะนั้นอ่ะถามอะไรก็ตอบหมดละค่ะต่อครับเอาไงดีครับน้องสาวพี่ไม่เชื่อเรื่องที่พี่ต่อยผมเลยอ่ะอ๋อโอเคครับครับได้ครับอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร